ศักราช2012วิศวกรอาวุโสไทยจากองค์การนาซานะครับเปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจสมาคมศาสนาจากสหรัฐเดินทางไปเผยแพร่คำเตือนวันสิ้นโลกบนถนนกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์หลังจากเจ้าลัทธิประกาศว่าจุดจบของโลกจะมาถึงวันที่21ตุลาคม21ตุลาคมไปเร็วไปโรงเรียนโอ๊ยเดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเนี่ยเมื่อคืนไม่ได้ดูข่าวเหรอข่าวอะไรวะก็เมื่อคืนน่ะดูข่าววันที่21ตุลาได้ข่าวว่าเราจะแตกไร้สาระน่ะเราต้องใช้ชีวิตให้คุ้มค่านะเราจะแตกแล้วไปวิศวกรอาวุโสไทยจากองค์การนาซานะครับเปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจว่าไม่ใช่ปี2012แต่เป็นปี2013นะครับที่โลกนั้นจะเผชิญกับวิกฤตหายนะสูงสุดนะครับติดตามได้จากรายงานสมาคมศาสนาจากสหรัฐเดินทางไปเผยแพร่คำเตือนวันสิ้นโลกบนถนนกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์หลังจากเจ้าลัทธิประกาศว่าจุดจบของโลกจะมาถึงในวันที่21พฤษภาคม2011หลังพระอาทิตย์ตกดินแต่เมื่อผ่านมาจนถึงวันนี้เหตุการณ์ดังกล่าวก็ไม่ได้เกิดขึ้นตามคำทำนายแต่อย่างใดขณะที่ในบางความเชื่อก็กล่าวขานว่าวันสิ้นโลกคือวันที่21ตุลาคม2011แต่ด้านปฏิทินของชนเผ่ามายาที่ทำไว้เมื่อ 2,000 ปีก่อนคริสตกาลออกคำทำนายว่าวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2555หรือคริสตศักราช2012จะเป็นวันอวสานโลกถึงขนาดทำเป็นหนังฉายให้คนทั้งโลกได้ดูกันแล้วไม่ฟังไม่สับจะไปกระเดียดเป็นกระต่ายตื่นตื่นอยู่ได้